วันนี้นะครับท่านผู้ชมผมจะพาท่านผู้ชมไปถึงแล้วนะครับผมท่านผู้ชมก็ตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนนะพี่อมพิจิตรครับผมคุณรู้แล้วว่าพิจิตรอ่ะที่ไหนบึกสีไฟอุ้ยว่าวยักษ์พี่รักโอ้ยอันนี้ปลาหมึกอ่ะพี่อมปลาดาวเหมือนปลากดคังเลยพี่งั้นพี่เอาตัวใหม่ไปเลยไหมหรือว่าเอาตัวนี้ไปเอาตัวนี้ไปเลยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมผมจัดว่าว1ตัวแล้วนะไปดูกันว่าเด็กจะเป็นยังไงนะครับเมื่อเจอเซียนว่าวระดับโปรแบบนี้นะครับผมมาเล่นว่าวเนาะแล้วครับนู่นก็ขึ้นกันแล้วครับผมนู่นนะนู่นก็ขึ้นกันเป็นข้างหน้าเลยเราก็ขึ้นบ้านแล้วนะครับ เฮ้อสวัสดีครับพบกับช่องภูมิแมงไม่ใช่แล้วโลกสตูดิโอนะครับผมวันนี้นะครับท่านผู้ชมผมจะพาท่านผู้ชมไปไหนรู้ไหมเราจะไปงานว่าวที่พิจิตรกันนะครับผมซึ่งเป็นงานที่แบบใหญ่มากเลยนะเขาจัดในวันนี้นะมันจะมีทั้งว่าวคือรวมว่าวไทยเลยนะแล้วก็จะมีบอลลูนยักษ์อะไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะนะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเราจะเริ่มเดินทางกันเลยนะครับผมคลิปนี้เราก็จะมีผมนะครับแล้วก็พี่โอมสุนหล่อของเรานะครับช่องอะไรนะช่องพันวัดซีซ่าซีซ่าใช่เนาะยังไม่รู้ช่องเก่านะผมไม่ได้เลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวภูมิแมงกวันนี้จะไปทำการปวดงานว่าวกันที่พิจิตรนะครับผม let's go woo สวัสดีครับตอนนี้เราถึงณบึงสีไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราอยู่ที่บึงไอเช่นะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวตอนนี้เรามุ่งตรงไปยังจุดงานของเรากันดีกว่านะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะโอเคดีกว่า Let's go ถึงแล้วนะครับผมท่านผู้ชมก็ตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนนะพี่อมพิจิตรครับผมคุณรู้แล้วว่าพิจิตรอ่ะที่ไหนบึงสีไฟบึงสีไฟนะครับผมบึงสีไฟค่ะโอเคนะครับผมก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะทำการเข้าไปยังตัวงานนะครับผมตอนนี้เราจอดรถข้างนอกซึ่งรถติดยาวมากเลยนะเราต้องจอดไว้ตรงนี้นะเพราะว่ามันโล่งมากเลยแล้วก็อาศัยเดินเท้าไปนะครับผมน่าจะไกลหน้าดูแหละดูนะครับเราจะได้เห็นว่าวแล้วครับเฮ้ยพี่อุ้มเฮ้ยว่าวอยากเล่นว่าวพี่เฮ้ยไปเล่นเลยนี่ตอนนี้เชือกพร้อมแล้วทุกอย่างพร้อมหมดแล้วพร้อมหมดแล้วใช่ไหมทำไมจะไปผูกเปย์เหรอผูกเปย์นอนจะบ้าแล้วครับผมขณะนี้เราก็ทำการเดินไปเรื่อยๆนะครับผมก็คือเราก็จะไปดูว่างานเขาจัดแบบไหนนะครับผมซึ่งเราก็ไม่เคยมางานแบบนี้เลยเราเป็นงานว่าวเลยนะงานบอลลูนใช่ไหมเออเดี๋ยวเราต้องไปดูกันครับอุ้ยว่าวยักษ์พี่รักอุ้ยว่าวยักษ์เหมือนจะตื่นเต้นนะแต่ก็ไม่ตื่นเต้นเอาละครับผมอันนี้ซุ้มแรกก็จะเป็นซุ้มที่แบบเกี่ยวกับว่าวนะครับไปดูว่าวจุฬากันเนาะเขาขึ้นโค้งสวยมากเลยอ่ะดูดิแล้วเขาใช้ผ้าที่รักมันเป็นผ้าใช่ไหมใช่เขาใช้ผ้าใช้ผ้าทำเลยอ่ะเนี่ยอันนี้ใช้ว่าวสองห้องนะครับหรือว่าว่าวสองใจนั่นเองก็อันนี้ว่าวอะไรไม่รู้นะอันนี้ก็จะเป็นว่าวปักเป้านะปักเป้าโบราณเลยรับกระดาษได้ไหมคะเดี๋ยวจะเป็นว่าวงูด้วยมีว่าวงูว่าวกระเบนด้วยนะครับผมดูครับท่านชมมีว่าวหลากหลายแบบมากเลยนะว่าวยักษ์เลยนะเนี่ยยักษ์ของจริงเลยนะพี่โอมนะยักษ์ของแท้ยักษ์ของแท้นะครับผมโอ้ยดูนะครับผมอันนี้ก็จะมีว่าวตกแต่งมีว่าวควายด้วยนะอันนี้ว่าวหน้าจะว่าวนกกระยุงนะครับผมเนี่ยดูห่างแล้วนะจากลักษณะหางนี่นะครับผมโอ้ยส
วยมากเลยแต่ละตัวตอนนี้เขาก็เริ่มทำการจะปล่อยขึ้นนะครับผมต้องรอลมหน่อยนะเดี๋ยวเราไปไล่ดูตรงนู้นดีกว่านะที่ตั้งนะเก้าปลาวานเห็นเก้าปลาวานด้วยเหมือนเขากำลังจะเอาลงนะเรามาปุ๊บเขาลงปุ๊บหูใหญ่จริงเนาะเขาลงแล้วเหรอใช่เหมือนลมจะไม่มีอะเฮ้ยมีว่าแมงมุมด้วยเฮ้ยเจ๋งเนาะดูดิความคิดสร้างสรรค์ของคนอะน้องๆก็ไปช่วยกันจับหางนะครับผมไปช่วยอุ้ยคนหนึ่งเอานี้มาเป่าเล่นเหมือนเด็กเลยนะเรื่องนะเฮ้ยเหมือนบ้านลมเลยนะพี่อมเนาะพี่อมลองขึ้นไปนั่งเลยพี่น้องๆสัมภาษณ์หน่อยครับสนุกไหมครับสนุกครับสนุกเหรอเจ้าตัวนี้นี่พ่อมานานยังเนี่ยนานแล้วเหรอโอ้โหแบบนี้หนูก็เกาะขึ้นไปได้เลยดิใช่ไหมลองดูดิเกาะตรงหัวนั่นแหละไหนว่าปลาหมึกอุ้ยน่ากินอ่ะโยมน่ากินอ่ะโอ้แล้วอยู่ใกล้ว่าทำแมจิลี่มีเนื้อสารพัดนะสารพัดอุ้ยว่าดูเลยม่อนก็มีโอ้ยอันนี้ปลาหมึกเหรอพี่โยมเหมือนปลากดคังเลยอะพี่ว้าวนี่ว้าวทอมแอนเจอรี่เดี๋ยวเราไปดูว่าทอมแอนเจอรี่ดีกว่านะครับผมเขาใช้ผ้าอันนี้เลยเท่านี้เองผ้าเป็นผ้าแบบเรียบๆแบบผ้ากันฝุ่นอะเหมือนเต็นท์อะเหมือนผ้าเต็นท์แหละใช่โอ้วันนี้เป็นเล่าดูไลเอมอนนะครับผมเชือกที่เขาใช้นี่เป็นเชือกอะไรไม่รู้นะครับผมตัวนี้มังกรกับว่าวูแต่มันขึ้นง่ายกว่ากันเนี่ยต้องแล้วแต่ลูกค้าค่ะว่าลูกค้าจะชอบแบบไหนถ้าแบบกระดาษอ่ะจะแนะนำเป็นตะกร้าเป้ากับงูเหมือนกันจะขึ้นดีแต่ว่าน้องอ่ะเขาเสียกับน้องจะขาดง่ายค่ะแต่ว่าถ้าสนใจเป็นแบบผ้าโล่มอ่ะผ้าโล่มจะแพงกว่าแต่ราคาก็จะถูกกว่าแล้วแบบนี้เท่าไหร่แบบนี้หนูอ่ะขาย30ปกติ30สองตัวนี้หนูจะขาย30แต่ว่าขาดง่ายถ้าพี่จะเอาอ่ะหนูจะเอาได้3ตัวแข่งเชือกใช่เพราะว่าตอนนี้ทุกชาติหนูเหลือ2ตัวสุดท้ายก็หมดแล้วเหมือนกันมังกรหนูเหลือแค่3ตัวแล้วมันพับได้ไหมครับเนี่ยพับได้เนาะครับเป็นแท่งได้เลยอันนี้ผมเอาสแกนจ่ายสแกนจ่ายได้ค่ะจะมีใบครับเอาตัวนี้ครับงั้นพี่เอาตัวใหม่ไปเลยไหมหรือว่าเอาตัวนี้ไปเอาตัวนี้ไปเอาตัวนี้ไปเลยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมผมจัดว่าว1ตัวแล้วนะ300ถ้วนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาปล่อยกันนะครับผมซึ่งเชือกเราก็มีแล้วเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะแถมเชือกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ถือว่าเก็บไว้นะครับผมนี่ก็เป็นว่าวที่เขาเตรียมมาขายนะครับเยอะแยะมากเลยก็จะมีหนูๆน้องๆนะครับผมที่แบบอ่อนพ่อคุณแม่นะครับงานนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่เสียตังค์แน่ซื้ออยากได้อ่ะนี่ไงที่รักจับไปให้ละหนึ่งตัวหรือว่าอยากได้นู่นเอาตัวนู้นแน่จะหลายตังค์อยู่นะท่านผู้ชมตอนนี้เราได้ว่าวเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะเอาไปปล่อยกันนะครับผมเดี๋ยวเราหาสถานที่กันก่อนที่แบบมันร่มๆนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยกลางแดดนี่สงสัยจากเล่นว่าวจะกลายเป็นเล่นง่าวนะครับผมร้อนมากเลยเนาะพี่โอมเนาะไปเราไปลุยกันเลยดีกว่า let's go ไปแล้วครับเราจะได้เล่นว่าวกันแล้วนะครับผมนี่นะครับไปเขาจับมาก่อนเอาพี่โอมขึ้นมาตอนนี้เดี๋ยวเราไปหานู่นแหละร่มๆนู่นแหละที่รักเดี๋ยวพอมันแบบแดดมันรับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปปล่อยแข่งกับเด็กพี่ให้เด็กดูปล่อยให้เด็กดูหนูแลกกับพี่ไหมพี่ตัวใหญ่กว่านั้นเนี่ยพี่อยากได้ว่าแบบนั้นอ่ะ ชอบไปแขวนเด็กเอาแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราได้ทำการเปลี่ยนเชือกนะครับอันนี้เชือกที่เขาแถมมานะครับเชือกเส้นเล็กมากเนาะแต่เราจัดบิ๊กเบิ้มเลยนะครับนี่นะครับปล่อยให้แบบขึ้นสูงๆไปเลยนะพี่โยมนะนี่นะครับเดี๋ยวรอให้แดดมันรับสักนิดหนึ่งเนาะคือร้อนมากเลยตอนนี้เราก็มานั่งกันตรงนี้นะครับชิวๆกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปปล่อยว่าวแข่งกับเด็กกันนะครับผมเนาะไปดูกันว่าเด็กจะเป็นยังไงนะครับเมื่อเจอเซียนว่าวระดับโปรแบบนี้นะครับผมมาเล่นว่าวเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวรอติดตามครับ
นะครับผมเกิดเหตุนะครับพี่โอมผมนะครับสายจะมีอยู่หลายที่ครับเป็นไงพี่โอมไม่น่าเลยกูไม่น่าเลยกูท่านผู้ชมตอนนี้สีฟันเลเยของผมเป็นคนปล่อยว่าวนะครับตอนนี้ว่าวขึ้นไปที่เรียบร้อยแล้วครับฝั่งนู้นน้องๆก็ยังไม่วิ่งกันนะครับมันร้อนนะครับผมน่าก็มีไม่กี่ตัวนะแต่ของเรานะครับผมเดี๋ยวเราไปหาล่มกันนะครับผมปล่อยในล่มกันเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้ลมมาแล้วครับเราจะมาทำการปล่อยว่าวลำนี้กันนะครับผมนี่นะครับปล่อยขิงเด็กหน่อยนะครับผมเมื่อกี้เด็กน้อยวิ่งเดี๋ยวเราปล่อยโชว์เลยเดี๋ยวนะครับลมดีนะวันนี้พี่องค์ก็นอนสบายนะครับนอนดูสาวนะครับครับนู่นก็ขึ้นกันแล้วครับผมนู่นนะนู่นก็ขึ้นกันไปข้างหน้าเลยเราก็ขึ้นบ้านแล้วนะครับ ร้อนสุดตีนที่ผ่านเลยทำไมใส่รองเท้าลืมถึงลมจะไม่แรงแต่เราเอวแรงเลยค่ะครับปล่อยตรงไม่มีคนนะครับเป็นส่วนตัวดิท่านผู้ชมเขาก็ปล่อยถึงเรากันแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ฉิมเข้าบ้างนะครับผมเราปล่อยได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยๆเดินยังไม่ติดเลยลมไม่มีครับลมไม่มีจ้าแต่เรามีใจไม่ขึ้นนะที่รักลมหายดีนะไม่ไปปล่อยใกล้ๆเด็กอายเด็กเลยว้าวไม่ขึ้นกะจะขิงซะหน่อยลมมันไม่มีอ่ะแต่เขาขึ้นกันนะโอ้ยร้อนตีนร้อนจนขนลุกเลยร้อนตีนมากเลยขออันนี้อย่าใช้คำหยาบนะฮะไปเดินกลับไปที่เดิมลงแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ผมว่าคงได้เวลากลับแล้วนะครับเพราะว่าพี่โอมก็เหมือนอาการที่ตาไม่ค่อยดีด้วยนะครับเดี๋ยวต้องพาพี่อมไปโรงพยาบาลกันนะครับผมก็ลมมันก็แบบมาเป็นช่วงๆครับมันไม่มาเหมือนตอนเช้าเนาะช่วงที่เรามาแรกๆลมแรงมากเลยแต่ตอนนี้ต้องรอให้มันเย็นแหละซึ่งถ้ารอให้มันเย็นรถคนจะมาเยอะมากเลยนะเพราะว่าเขาจะมาดูบอลลูนยักษ์ปล่อยกันความจริงผมก็คิดว่าบอลลูนยักษ์เขาจะปล่อยตั้งนานเลยก็ตั้งแต่เช้าเลยจริงๆไม่ใช่เขาจะปล่อยตอนเย็นๆเห็นเขาพูดกันนะครับผมแต่ว่าก็ถือว่าเราก็ได้มาถ่ายคลิปได้มาท่องเที่ยวเมืองพิจิตรนะครับก็เป็นอะไรที่แบบสวยงามมากเลยนะครับผมมีว้าวให้เล่นได้เจอผู้คนมากมายเนาะโอเคนะครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมแมงมุกเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับผมเนาะโอเคงั้นผมขอลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราค่อยเอาตัวนี้ไปปล่อยที่พิโลกแล้วกันเนาะเพื่อให้ท่านผู้ชมดูได้แบบเต็มคาราเบลของแท้เลยนะครับผมลำนี้นะครับเจอกันครับผม